แตกฟองไลฟ์มาย้อนต่อกับแตกฟองไลฟ์นะครับผมข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวของอะไรเป็นข่าวพี่ณัฐศักดาธรนะครับก็นี่บอกว่าสร้างบ้านใหม่ถ้าใครติดตามในเจอพี่ณัฐเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะมีอัพนะฮะคู่กับมุมต่างๆในบ้านของเขานะครับใช่แล้วเขาบอกว่าอยู่แถวย่านรามอินทรานะคะ2ปีกว่าแล้วนะคะสำหรับหนุ่มนักสัตว์ดาหอนะคะที่อยู่ในค่ายมิวสิกครีมตอนนี้บ้านบอกว่ายังไม่เสร็จดีนะเพราะมีปัญหาหลายๆอย่างนะสร้างบ้านมันง่ายๆนะจริงๆใช่แล้วแบบว่ากว่าจะเรื่องที่เรื่องขึ้นบ้านแล้วเรื่องแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งมันจิปาถะเยอะไปหมดเลยใช่แล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยเสร็จไปเพียง1ใน3ของบ้านเท่านั้นเองนะครับนักข่าวของเราก็อยากจะรู้เรื่องเขาเนาะ ก็เลยไปถามนะครับว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแต่พี่ณัฐบอกว่าบอกไม่ได้เป็นฟาร์มลับเป็นฟาร์มลับจริงๆแล้วคือประมาณ 500,000 บาทเพราะว่าพี่ณัฐก็ซื้อคาวเฮาเผานะย่านลำลูกกาก็เลยไม่อยากจะบอกรอเล่นรอเล่นพักนัดกันดีกว่าค่ะไปละบ้านสร้างใหม่บ้านสร้างใหม่ ใช่ครับ จริงๆแล้วโอ้สร้างมาตั้งนานมากอะประมาณ2ปีกว่าละมั้งแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้คือเสร็จไปเฉพาะส่วนของพี่เองครับส่วนของคุณพ่อคุณแม่ส่วนพี่สาวอะไรเงี้ยยังไม่เสร็จส่วนกลางอะไรยังไม่เสร็จก็เป็นบ้านที่เหมือนจะอยู่ด้วยกันทุกคนอะไรเงี้ยครับมันก็สร้างนานนิดนึงแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันมีสไตล์คนละแบบอะไรเงี้ยครับความต้องการนะครับห้องอัดเสียงหรือว่ามีอะไรไม่มีห้องฟิตเนสมีห้องเก็บโมเดลมีห้องเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านคนนิดนึงอะไรเงี้ยครับร้านฮะหลังโอ้ไม่บอกแล้วกันเนาะได้เรียกว่าร่วมกันลงทุนไปก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าให้มันเป็นบ้านที่เราจะอยู่ไปตลอดชีวิตแล้วอ่ะก็ลงทุนทีเดียวอะไรเงี้ยให้มันดีไปเลยอยู่ย่านไหนอะไรอยู่แถวเรียบทางด่วนครับมันทีเดียวจบไงถ้าเรามาแบบค่อยๆเซฟค่อยๆเซฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาต่อเติมก็เยอะอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็เอาทีเดียวให้มันดีไปเลยนี่นะครับแล้วก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงนะของการทำงานเพราะว่าพี่ณัฐนี่ก็ AF4 ใช่ไหมใช่โอ้นี่ก็กี่ปีแล้ว6-7 ปีแล้วที่แบบทำงานอยู่ในวงการมานะครับก็น่าชื่นชมมากนะ